สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับพี่หมอดร.คาเหมือนเดิมครับทุกวันอาทิตย์เวลาดีๆที่ท่านผู้ชมตื่นขึ้นมาก่อนออกจากบ้านนะครับท่านผู้ชมครับท่านใช้รถอยู่นะฮะรถยนต์เนี่ยเป็นปัจจัยที่5ของท่านแล้วครับตอนนี้ไม่ต้องกลัวครับพี่หมอคือช่างครับจะมานั่งอยู่ข้างๆท่านนะครับรถท่านมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรหรือเรื่องของถูกนะฮะช่างซ่อมแล้วไม่ประทับใจนะครับถ้าดูรายการดร.คาแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องช่างหลอกช่างฟันช่างต้มช่างตุ๋นนะครับตรงนี้ท่านผู้ชมจะได้เพื่อนที่ดีๆอย่างพี่หมอไปช่วยชี้แนะในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนะครับในเรื่องของการประหยัดตังค์ได้ครับในเรื่องของรถยนต์นี่เดี๋ยวนี้นะครับมีหลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถใหม่รถเก่ารถญี่ปุ่นรถยุโรปรถเกาหลีอะไรช่วงที่2ของรายการเราเปิดสายกันสดๆครับตรงนี้นะฮะถ้าท่านผู้ชมชมไม่ทันก็นะฮะย้อนดูย้อนหลังได้ที่นะครับ Facebook นะครับ www.facebook.com/drkarch19 นะครับตรงนี้กดไลค์กดแชร์มาเยอะหรือฝากคำถามเอาไว้ก็ได้ครับตรงนี้นะครับในช่วงที่2เราจะเปิดสายกันสดๆนะครับช่วงนี้ไปดูสกู๊ปดีๆนะครับที่พี่หมอซ่อมให้เห็นเลยนะครับในเรื่องของ ABS จะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่นะครับจะต้องมี ABS กับรถยุคใหม่ๆสมัยนี้นะครับเดี๋ยวไปดูว่ารถที่มีระบบ ABS นะครับถ้าขึ้นโชว์หน้าปัดแล้วต้องทำอย่างไรบ้างถึงจะประหยัดตังค์ครับไปชมกันเลยครับครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้พี่หมอพามาซ่อมรถนะครับในเรื่องของที่เจอกันบ่อยๆก็คือตัว ABSนะครับตัว ABS เนี่ยรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยที่เป็นปี94 95ขึ้นมาเนี่ยจะต้องมีเซ็นเซอร์ ABS ปั๊ม ABS นะครับในระบบแอนตี้ล็อกนะครับคือเป็นตัวช่วยในระบบของเบรกนะครับเวลาเบรกปุ๊บเนี่ยจะไม่ปัดซ้ายปัดขวานะครับจะเบรกแล้วเป็นแนวตรงcom OBS รถที่จะทำวันนี้นะก็มีไฟ ABS Show นะครับมีไฟ ABS Show ก็เคสนี้พี่หมอก็ได้ถอดล้างเซ็นเซอร์ไปแล้วไม่หายอันดับแรกเลยก็คือต้องถอดล้างดูก่อนพอถอดล้างปุ๊บไม่หายนี่ก็ต้องเปลี่ยนจริงๆแล้วในสตาร์นะครับในคอมมันฟ้องขึ้นมาว่าให้เปลี่ยนแต่พี่หมอยังไม่เปลี่ยนนะฮะเพราะว่าตรงนี้ถอดล้างแล้วบางทีอาจจะหายครับนี่แหละครับตัวเซ็นเซอร์นะฮะก็เป็นตัวที่เป็นหัวเซ็นเซอร์ที่เป็นแม่เหล็กนะครับตรงนี้นะฮะในการล้างในการเช็ดเนี่ยฮะมีการล้างทำความสะอาดไปแล้วนะครับก็ล้างทำความสะอาดก่อนอันดับแรกนะครับเบื้องต้นคืออย่าเพิ่งเปลี่ยนถ้าช่างอู่ไหนก็แล้วแต่นะฮะแต่เว้นศูนย์นะครับถ้าศูนย์เนี่ยเขาให้เปลี่ยนเลยเขาไม่มีการถอดล้างนะฮะก็ถ้าเป็นข้างนอกนะครับก็ขอให้เป็นอู่ที่มาตรฐานนิดนึงก็ให้เขาล้างก่อนล้างแล้วก็ประกอบเข้าไปใส่ดูนะครับแล้วก็ลองดูว่าไฟหายไหมถ้าไฟหายก็มีโอกาสใช้ได้มีสิทธิ์ใช้ได้แต่ก็มีโอกาสกลับเข้ามาเป็นเหมือนเดิมอีกรอบนึงนะครับตัวเซ็นเซอร์แต่ตัว SLK ตัวนี้นะครับ1 body 172เนี่ยตัวนี้ก็คือล้างแล้วนะก็ไฟโชว์อีกนะครับใส่เข้าไปก็ไฟโชว์อีกเพราะว่าฟ้องค่ามาว่าต้องเปลี่ยนเลยแต่พี่หมอกลัวว่านะตัวฝุ่นเบรกหรือพวกโลหะที่เป็นติดมากับฝุ่นเบรกก็คือจะเป็นเศษเหล็กอะไรพวกนี้จะไปเกาะเยอะอันดับแรกเลยก็คือต้องล้างก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นรถยุโรปรถอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ลองล้างดูก่อนบางคันหายนะครับบางคันหายก็ไม่ต้องไปเสียตังค์เยอะแต่นี่คันนี้ต้องเปลี่ยนครับสายเซ็นเซอร์ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับจะมีปลั๊กไฟนะครับจะมีปลั๊กไฟมีกันน้ำนะครับจะเป็นปลั๊กไฟจะเป็นกันน้ำแล้วก็จะเป็นหัวเซ็นเซอร์นะฮะแล้วก็มีสกรูยึดนะฮะมีสกรูยึดอยู่นะครับมีสกรูยึดอยู่ตรงนี้ก็มีอย่างไรนะฮะท่านผู้ชมทางบ้านถ้าเกิดว่ามีการอาการของไฟโชว์ ABS อยู่ก็ต้องถอดล้างดูก่อนนะครับให้ช่างล้างดูก่อนอย่าเพิ่งเปลี่ยนเป็นอันขาดนะครับถ้าเปลี่ยนเลยก็เข้าทางช่างพอดีเลยนะฮะง่ายด้วยแล้วก็อาจจะไม่เสียก็ได้นะครับต้องลองดูคุยกับช่างให้ชัดเจนนะครับเวลาท่านจะเอาเข้าไปซ่อมนะครับครับ
ท่านผู้ชมครับนี่แหละครับคือเรื่องของอันตรายจริงๆนะครับเตรียมคำถามไว้เยอะครับท่านผู้ชมครับปัญหาของท่านที่ท่านขับรถอยู่แล้วเกิดอาการอะไรเดี๋ยวเบรกหน้าตอบกันสดๆครับไม่มีเตรียมไม่มีสคริปต์ครับเดี๋ยวพบกันเบรกหน้าครับมาแล้วครับตอบกันสดๆครับท่านผู้ชมครับท่านที่ชมอยู่นะครับไม่ต้องเปลี่ยนช่องนะฮะท่านได้ประโยชน์กลับไปแน่นอนในเรื่องของการประหยัดตังค์นะครับเตรียมตังค์เอาค่าซ่อมไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นดีกว่านะครับให้ลูกให้หลานไปกินโรงเรียนหรือว่าเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นดีกว่านะครับในเรื่องของการซ่อมรถซ่อมทีไม่ต่ำกว่านะครับหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นนะฮะ บางทีอาจจะเป็นล้านถ้ารถแพงๆนะครับตรงนี้ก็พี่หมอดร.คาออกมาช่วยท่านได้อีกแรงหนึ่งนะครับถือว่าเป็นรายการที่ช่วยสังคมนะครับเกี่ยวกับเรื่องรถตรงนี้นะครับพี่หมอคือช่างครับมาครับสายมารอแล้วครับตอบมาตอบคุณอัธพรจากปทุมธานีครับสวัสดีครับคุณอัธพรครับสวัสดีครับพี่หมอครับครับพอดีผมใช้ดากอนเครื่อง2008อยู่ครับดากอนเครื่อง2008 Isuzu ดากอนครับฮะเครื่อง 2.8 ผมใช้มา11ปีแล้วครับแล้วก็โอเวอร์ฮอนเครื่องไป2ครั้งแล้วครับทำไมฮะวิ่งเยอะเหรอครับถึงโอ้ฮอนเครื่องต้อง2ครั้ง2ครั้งแล้วตอนนี้จะเข้าไปที่3วอเตอร์มีไอใหม่แล้วตอนนี้ตอนนี้อะไรนะครับขออีกทีนึงตอนนี้เริ่มมีไอขึ้นมาอีกแล้วจะโอ้ฮอนครั้งที่3แล้วใช่ครับยกทิ้งไปโอ้โหคือควรจะโอเวอร์ฮอนใหม่หรือควรจะเปลี่ยนเครื่องดีครับครับตอบไปแล้วนะครับว่าไม่ควรแล้วคือถ้าเกิดว่าทำมา2ครั้งแล้วเนี่ยนะครับทั้งที่3นี่อย่างไรก็เสียตังค์นะครับเสียตังค์ฟรีคงจะใช้ได้ไม่เวลาแค่11ปีฮะระยะเวลาแค่11ปีไม่11ปีนี่โอ้หอนไป2ครั้งถูกมั้ยใช่ครับรถวิ่งไปกี่โลแล้วก็หลายโลครับ 300,000 ครับประมาณนี้ได้มั้ยประมาณนี้ครับโอ้ 300,000 โอ้หอน2ครั้งนี่ไม่คุ้มเลยครับแสดงว่าช่างคนนี้ทำงานแล้วคงจะไอเขาเรียกว่าอะไรครับบทวาลเปลี่ยนแหวนก็คือเป็นช่างโบราณแล้วครับไอ้คำว่าบทวาลเปลี่ยนแหวนเนี่ยถ้าช่างคนใดบอกว่าบทวาลเปลี่ยนแหวนเนี่ยอย่าไปเข้ามาเลยครับถ้ามีการว่าตีปอกขึ้นมาด้วยโอเคตรงนี้จะอยู่ได้ยาวนะครับได้บทวาลเปลี่ยนแหวนเนี่ยเลิกต้องรีบหนีเลยครับนะฮะเปลี่ยนเครื่องครับอันนี้ไม่ไหวครับรอบที่3แล้วช้ำแล้วครับแล้วค่าเครื่องมันประมาณเท่าไหร่ครับก็ไปถามเชียงกงนะครับที่เชียงกงซอย7บางพีกม12ดูสัก 2-3 ล้านราคาคงไม่แตกต่างกันฮะ 1,000 ประมาณนี้ไม่เกิน 1,000 บาทแตกต่างกันนะครับเครื่องเหรอครับครับใช่ครับแล้วแต่ร้านฟันหรือไม่ฟันแต่แตกต่างกันไม่เกิน 1,000 บาทนะอยู่ซอย7บางพีกม12แล้วสามารถตีเทิร์นได้มั้ยครับก็ต้องคุยกันครับตรงนี้ต้องคุยกันแต่อย่าไปบอกเขานะครับว่าโอ้พรมา2รอบแล้วนะลองคุยดูนะครับโอเคครับครับเปลี่ยนนะครับอย่าซ่อมเป็นอาคาศนะครับสวัสดีครับครับมาต่อเลยครับคุณจงครับคุณจงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเชิญครับคุณจงครับเชฟโรเลตโคโลราโดครับปี13ครับรถกระบะนะครับเชฟโรเลตครับครับอาการมาเลยครับครับเวลาหมุนพวงมาลัยสุดแล้วออกตัวมันจะเสียงดังนะครับดังป๊อปป๊อปป๊อปนะครับดังเหมือนกับดีดลั่นๆนะครับผมถูกไหมฮะมาเน้นไปทางซ้ายหรือทางขวาครับทั้งสองทางครับทั้งสองทางเลยถ้าทั้งสองทางเนี่ยถ้าหากพวงมาลัยแล้วดีดก็น่าจะเป็นพวกลูกหมากนะครับลูกหมากคันชักคันส่งอาจจะมีการหลวมหรือลุนนะครับเลยมีการดีดของก็มีการลั่นอ่ะเขาเรียกการมีการลั่นตรงนี้ที่จริงแล้วท่านเอาเข้าไปที่บ่อนะครับเข้าไปที่บ่อในปั๊มก็ได้ครับแล้วก็ลองหักพวงมาลัยดูค่อยๆหักนะครับอย่าหักเร็วถ้าเกิดว่าไม่ติดเครื่องได้ยิ่งดีมันจะดังชัดกว่าเพราะว่าน้ำหนักมันจะเยอะนะครับเนี่ยครับตามขึ้นหน้าจอเนี่ยครับคือลูกหมากมันจะมีการหลวมนะฮะถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนอย่าไปอัดนะครับใช้เปลี่ยนเอาดีกว่าตัวหนึ่งไม่กี่ร้อยบาทครับตรงนี้นะครับแต่ว่าเช็คดูก่อนนะครับอาจจะมีเรื่องของลูกหมากนะครับกันช้างกันทรงอาจจะมีลูกหมากปีกนกล่างนะครับหรือว่ามีการหลวมของตัวกระปุกก็เป็นไปได้นะครับตัวขาไก่ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เหมือนกันครับนะครับ2 3ประเด็นนี้ลองไปเช็คดูก่อนนะครับโอเคมั้ยครับครับสวัสดีครับมา
ต่อเลยครับสายต่อไปครับคุณจิตครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจิตครับขออนุญาตรบกวนนะครับครับคุณจิตผมใช้ Honda Accord Honda ปี93ครับปี93เหรอครับครับผมปี93ตาเพชรมั้งใช่ครับตาเพชรครับครับปัญหาคือตอนนี้มีปัญหาเรื่องเกียร์ครับมันแบบต้องติดเครื่องนานกว่าจะเข้าเกียร์ได้อ๋อต้องร้อนแล้วถึงรถจะออกใช่ใช่ครับถูกไหมฮะเป็นมา2-3อาทิตย์แล้วครับครับต้องรีบทำนิดนึงนะครับกับเรื่องของอาการนี้ก็แสดงว่าเป็นที่เกียร์ออโต้นะครับเรื่องของตัวเพรสเชอร์แรงดันอาจจะไม่เพียงพอนะครับตรงนี้ท่านต้องรีบไปถอดล้างก่อนนะครับถ้าเกิดว่าปล่อยทิ้งไว้นานแล้วมีโอกาสนะพังได้เพราะว่าตัวหม้อทอร์กจะปั่นตลอดแล้วก็น้ำมันก็จะเข้าไปไม่เพียงพอแรงดันไม่เพียงพอล่ะพูดง่ายๆนอกจากว่าร้อนแล้วน้ำมันเหลวแล้วอาจจะแรงดันเยอะขึ้นไปถอดแผงวงจรเกียร์นะครับแล้วก็สมองเกียร์ล้างดูก่อนนะครับอันดับแรกอย่าพึ่งหรืออย่าพึ่งเปลี่ยนนะครับเพราะว่าบางช่างจะเปลี่ยนเกียร์ทั้งลูกเลยโอเวอร์ฮอนเกียร์ได้ตังค์เยอะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ง่ายสำหรับช่างเกินไปเราถอดล้างดูก่อนอาจจะเสียตังค์แค่ประมาณสัก 1,000-2,000 บาทนะครับถ้าไม่หายแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงตรงนั้นคืออย่างนี้ครับพี่หมอครับผมไปเข้าร้านมาแล้วครับทีนี้ผมประเมินอยู่2ร้านนะครับร้านนึงเป็นอู่นึงเป็นอู่ของ Honda ครับอยู่ใกล้ๆบ้านเขาบอกว่าเขาไม่รับเปลี่ยนแต่เขาจะรับซ่อมให้ครับเขาประกัน1ปีคิด 15,000 ครับส่วนอีกร้านนึงผมเข้าไปเขาบอกให้เปลี่ยนครับแล้วเขาคิด13,000ทีนี้ผมระหว่างซ่อมกับเปลี่ยนเนี่ยตรงเนี้ยครับผมไม่ทราบว่าจะแล้วเขาล้างดูหรือยังครับเขาล้างดูหรือยังยังครับเอาล้างก่อนได้นะครับ2,000กับ15,000กับ13,000เอาอันไหนอ่ะนั่นแหละครับเนี่ยครับล้างก่อนให้เขาถอดรองล้างดูก่อนนะฮะได้ครับนะครับอย่าพึ่งงานใหญ่อย่าพึ่งนะครับเอางานเล็กๆก่อนล้างบางทีหายแล้วนะครับล้างครับถอดมาล้างก่อนถอดมาล้างทำสะอาดก่อนในพวกแผงวงไอ้พวกโซลินอยด์วาล์วหรือว่าจะเป็นที่ตัวพวกแผงวงจรพวกเนี้ยพวกไอเศษผ้าคัดไปอุดรูน้ำมันนะครับก็เป็นไปได้ล้างก็เคยหายเหมือนกันนะครับตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าไม่หายปุ๊บโอเคเราก็อาจจะให้เขาโอเวอร์ฮอนนะครับโอเวอร์ฮอนอาจจะดีกว่าเพราะว่าถ้าท่านไปซื้อเชียงกงเนี่ยรถเป็นปี93มันก็อายุพอของท่านแล้วแหละโอเวอร์ฮอนได้ของใหม่นะครับมีรับประกันปีนึงชัวร์กว่าในการซื้อของเชียงกงเพราะว่าของเชียงกงรับประกันอย่างเก่งก็7-10 วันใช่ครับใช่ครับพี่หมอนะครับเอาโอเวอร์ฮอนดีกว่าเพราะว่ามีการรับประกันที่1ปีแต่ล้างก่อนครับ 2,000 บาทไม่เกินนี้ได้ครับนะงั้นผมกลับไปที่ร้านอู่ฮอนด้าให้เขาล้างให้ก่อนครับบอกว่าช่วยล้างให้ผมก่อนดีกว่านะครับตรงนี้นะครับนะโอเคนะครับครับสวัสดีครับมาทำเวลานะครับคุณรณกรครับสวัสดีครับครับผมใช้ BM รุ่น 325i E36 นะ E36 ครับนกแก้วครับครับผมอยากถามว่าไอ้กระจกไล่ฝ้าหลังเนี่ยครับซ่อมได้ไหมครับต้องอยู่ที่ว่าตัวแผงวงจรมันขาดหรือเปล่านะฮะถ้ารถยุโรปเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วแผงวงจรชอบขาดนะครับหรือว่าไปติดฟิล์มมาแล้วไปกรีดโดนไอ้ขดลวดมันนะครับตรงนี้ต้องให้ช่างดูครับว่ามันขาดหรือเปล่าต้องไปเช็คดูต้องให้ช่างที่ศูนย์ BM เลยใช่ไหมครับไม่จำเป็นครับช่างถ้าข้างนอกก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นศูนย์ BM ได้ก็ชัวร์นะฮะเพราะว่ามาตรฐานสูงครับแต่ถ้าเราไม่ไหวเรากลัวค่าแรงแพงนะครับก็เอาหาช่างข้างนอกก็ได้ครับที่เป็นช่างที่ออกมาจาก BM ก็ทำได้อ๋อครับนะครับถ้าเกิดว่าเข้าไปที่ศูนย์ก็คงเสียค่าแรงเช็คไม่กี่ตังค์ครับตรงนี้อ๋อครับครับแล้วรถเนี่ยมันวิ่งได้แสนกว่าโลแล้วครับยังใช้ได้อีกนานไหมครับก็อยู่ที่เราดูแลรักษาครับตรงนี้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามยอดกิโลน้ำมันเกียร์เช็คนะครับตรงนี้ผมดูถึงครับสายพานดูหน้าปัดไว้ไม่เสียตังค์เยอะคือสูตรพี่หมอเลยตรงนี้ไม่ต้องกลัวครับเซฟตังค์ได้แน่นอนอ๋อใช้ได้อีกนานนะครับอีกนานครับอยู่ที่ท่านแล้วครับตรงนี้ครับแล้วเวลาที่เราเลี้ยวแรงๆเนี่ยเลี้ยวความเร็วมันเร็วเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันก็ไม่มีอาการอะไรเพียงแต่ผมเสียวเองอ่ะครับไม่รู้ว่ามันจะหลุดไหมมันจะอะไรไหมไงแล้วว่าพอรถมันเก่าอ่ะเนาะครับตรงนี้ต้องเช็คอะไรต้องเช็คโชคหรือว่าอะไรครับเอ้ก็บอกไม่มีอาการอะไรมันก็คงไม่มีอะไรอ่ะเสียวเองเสียวผมกลัวมากก็อย่าขับเร็วเลยครับ
อย่าขับเร็วยางดีๆเพราะผมไม่ขับเร็วอยู่แล้วไม่ขับเร็วยางดีๆโอเคแล้วคงไม่มีอะไรเพราะว่ายางโอเคเลยยางดีแน่ก็คงไม่มีอะไรหรือว่าจะเอาขึ้นไปดูช่วงล่างอีกทีนึงก็ได้ครับไม่เสียหายอะไรช่วงล่างก็เช็คดูเขาก็ว่าโอเคก็ไม่ต้องกลัวครับตรงนั้นก็อย่าเข้าโค้งแรงแล้วกันเนี่ยรถคันนี้มันเสียอยู่อย่างเนี้ยกระจกไล่ฟ้าเนี่ยเหลืออันเดียวเองตอนนั้นผมตามซ่อมมาหมดทุกอย่างเลยเนี่ยครับถ้าไม่ได้ก็หาเชียงกงครับถ้าสายมันขาดหรือว่าตัวไอตัวขดลวดขาดก็ไม่ได้ครับซ่อมไม่ได้ครับพวกนี้ต้องซื้อเชียงกง1อันหรือว่าของใหม่ก็มีครับหมายถึงว่าอะไรไม่ใช่เปลี่ยนกระจกใช่ไหมเปลี่ยนครับเปลี่ยนต้องเปลี่ยนกระจกครับอ๋อเปลี่ยนกระจกถ้าเส้นมันขาดนะครับถ้าเส้นไร้ฝ้าขาดอ๋อครับต้องเปลี่ยนกระจกไปลองเช็คก่อนอย่าเพิ่งเอาลองเช็คดูก่อนครับว่ามันขาดหรือเปล่านะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับได้ครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวรบกวนท่านนะครับฟังนะฟังทางโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับเปิดโทรทัศน์ไว้นะครับพอดีถ้าเกิดว่าท่านฟังทางโทรทัศน์ด้วยมันจะรีเลย์ครับนะฮะเพราะว่าสายยังลอยเยอะเลยมาคุณบุญส่งครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับเชิญครับคุณบุญส่งครับครับผมใช้ 190E นะครับเบนซ์ 190E ครับมาเลยฮะครับเวลาสตาร์ทเครื่องเสร็จสตาร์ทติดยากหน่อยเดี๋ยวต้องย้ำคันเร่งนะครับครับแล้วก็เวลาเข้าเกียร์เนี่ยถ้าปล่อยไหลธรรมดาเนี่ยมันคอยจะดับนะครับครับก็คือพอเวลาสมมติเราขึ้นลูกระนาดอย่างนี้ใช่ไหมฮะครับเราเหยียบคันเร่งส่งนิดพอยกคันเร่งปุ๊บดับเลยคอยจะดับอะครับครับคือรอบตกเกือบจะดับหรือบางครั้งดับเลยพูดง่ายครับครับผมนะครับคืออาการอันนี้ก็คืออาการคุมรอบไม่อยู่นะครับคืออาการเขาเรียกว่าพอผ่อนคันเร่งแต่เบรกปุ๊บชะลอความเร็วปุ๊บรอบตกบางทีก็เกือบดับอันนี้เกิดจากตัว idle speed นะครับมี idle speed มีปีกผีเสื้อมี air flow มีอยู่3อย่างนะครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยน3อย่างนะครับกับรถรุ่นนี้ตายครับอ้วกหลายตังก็คือลองไปล้างดูก่อนนะครับล้าง idle speed ดูนะครับแล้วก็ล้างปีกผีเสื้อดูนะฮะแต่ air flow เนี่ยคงล้างไม่ได้นะครับลองดู2อย่างนี้นะครับก็ลองล้าง idle speed กับปีกผีเสื้อดูอาจจะหายแล้วบางทีสกปรกเยอะนะครับก็เป็นไปได้ต้องบอกช่างยังไงครับบอกล้างไอเดนสปีดให้หน่อยครับไอเดนสปีดครับปีกผีเสื้อครับ2 อย่างนะครับส่วน Air 4เนี่ยต้องเปลี่ยนอย่างเดียวเพราะว่าต้องลองเอามาเปลี่ยนดูอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคล้ายๆก็เป็นจานเป็นจานลิ้นนะฮะดูดอากาศนะครับไอเดนสปีดกับปีกผีเสื้อ2 อย่างนะครับไปล้างแค่นั้นเองไอเดนสปีดกับปีกผีเสื้อนะครับใช่ครับไปลองล้างดูก่อนนะครับอาการเดียวกันกับสตาร์ทติดยากก็เป็นไปได้เหมือนกันตรงนี้พอจะแนะนำปู่ได้ไหมครับผมอยู่บางกะปิเนี่ยครับอยู่บางกะปิหาช่างแถวนั้นก็ได้ครับหาช่างที่มีประสบการณ์ที่เคยทำเบนซ์นะครับพวกนี้ทำได้หมดนะครับนะครับครับคืออย่างนี้ครับคือแบบเราเข้ามาแล้วไปบอกเขาอย่างเงี้ยเรากลัวเขาจะคุณรู้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็อย่าไปซ่อมมันฮะถ้าเกิดว่าไอ้อู่นี่มันพูดอย่างนี้นะครับเขาต้องการได้ตังค์เขาทำอาชีพนี้ก็เพราะว่าเขาอยากได้ตังค์นะครับถ้าพูดอย่างนี้ก็อย่าไปซ่อมมันมีเยอะแยะไปครับนะฮะหรือว่าหมอมีอู่แบบที่พอเข้าไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับ จริงแล้วไม่เป็นไรครับอย่าเพิ่งไปตกใจอย่าเพิ่งไปคิดเองลองเข้าไปก่อนแถวบ้านท่านนั่นแหละเอาใกล้ๆไม่ต้องไปเสียค่าน้ำมันเยอะมันง่ายๆไม่ได้ยากแต่ช่างต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อม Mercedes-Benz นะครับตัวผมเองเนี่ยผมก็เปิดศูนย์เบนซ์อยู่เหมือนกันแต่ผมมาอยู่ตรงเนี้ยนะฮะที่มายืนตรงนี้ผมออกมาตอบช่วยสังคมนะครับไม่ได้เจตนาจะเรียกลูกค้าเข้าไปที่บริษัทเบนซ์ผมเข้าใจครับเอาแถวๆนั้นน่ะได้ล้างไอเดนสปีดถ้าไม่หายอย่างไรโทรเข้ามาของพี่หมอไม่มีสาขาก็ไม่มีสาขาบ้างครับเดี๋ยวอนาคตเปิดแน่ใจเย็นครับล้างแถวนั้นก่อนนะฮะล้างดูนะครับค่าแรงไม่เกิน500บาทนะครับลองดูนะครับโอเคนะครับครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวพบกันเบรกหน้าครับเตรียมคำถามไว้เยอะๆครับมีเวลาคุยแล้วครับท่านครับขอท่านละหนึ่งคำถามนะครับสายรอเยอะมากนะครับมาคุยต่อเลยครับตรงนี้คุณด้วงครับจากสุโขทัยครับสวัสดีครับคุณด้วงครับครับผมครับเชิญครับตัวปี99ตัวอะไรนะฮะรถรุ่นฮอนด้าตาโตปี99ครับตาโตตาโปนอ่ะนะครับปี99ตาโตมันเกียวโตมัน
วิ่งวิ่งอยู่ดีๆตอนนี้มันไม่ยอมทำงานเลยครับมันว่างหรือว่ามันวืดรอบขึ้นสูงแต่รถไม่วิ่งรถมันไม่วิ่งเลยฮะครับแต่รอบขึ้นใช้งานมาหลายวันแล้วครับตอนนี้โอ้โหครับก็คือรอบขึ้นนะรอบขึ้นสูงปื๊ดขึ้นไปเสียงหึ่งเครื่องไม่ใช่ฮะคือรถมันไม่ไปเลยครับติดเครื่องแล้วเราเข้าเกียร์ติดเครื่องแล้วเข้าเกียร์รถไม่วิ่งเลยรถไม่วิ่งฮะแต่ว่าเออครับพอดับเครื่องครับเข้าอีกทีบางทีก็ไปบางทีก็ไม่ไปฮะครับดับเครื่องติดใหม่ฮะบางทีก็ไปบางทีก็ไม่ไปครับผมทำไงดีฮะจริงๆแล้วจอดไว้หลายวันหรือเปล่าฮะหรือใช้ทุกวันครับรถคันนี้ก็ตอนแรกใช้อยู่แล้วเสร็จแล้วพอมันเป็นก็เลยไม่ได้ใช้เลยฮะอ๋อครับครับก็แสดงว่าตรงนี้ก็ปราศจากหนูกัดไม่ต้องกลัวถ้าใช้ทุกวันพี่หมอกลัวเรื่องหนูกัดไม่ใช่ไทยถ้าจอดรถไว้นานๆเนี่ยไอ้ตัวนี้มันมีไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีครับมีครับมีฮะมีครับมีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทีนี้ต้องลองดูของเรื่องของตัวแผงวงจรดูก่อนนะครับพวกแผงวงจรมันอยู่ช่วงไหนอยู่ในอ่างเกียร์ครับอยู่ในอ่างเกียร์พวกนี้มันอยู่ในอ่างเกียร์เลยอยู่ในตัวเกียร์ใช่ไหมครับอยู่ในอ่างน้ำมันติดอยู่กับน้ำมันเกียร์เลยแหละอยู่ในอ่างน้ำมันเกียร์เขาเรียกตรงนั้นพอมีเพราะว่าไอ้อันนี้เนี่ยผมก็ถ่ายน้ำมันแล้วฮะครับแต่มันยังไม่ไปอ่าฮะก็คงเป็นการดูแลรักษาเบื้องต้นนะครับคงไม่ใช่มันเกี่ยวกับพวกระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าระบบกลไกภายในของเกียร์มากกว่าท่านพอรู้เรื่องช่างบ้างไหมครับตรงนี้หรือว่ามีช่างประจำอยู่ไหมผมเป็นช่างเองเลยครับเป็นช่างเองเลยก็ต้องแกะแผงวงจรออกมาดูก่อนระดับแรกเลยนะครับครับผมแกะสมองเกียร์นั่นแหละออกมาดูเลยออกมาล้างทำความสะอาดเลยเนี่ยแหละครับชอบครับเพื่อนช่างเรามาเป็นที่ปรึกษากันนะครับตรงนี้ช่วยแชร์ให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รู้คำถามเดียวว่าราคาเกียร์เชียงกงประมาณเท่าไหร่ครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งเอาถอดมาล้างก่อนยิ่งเป็นช่างเองด้วยเนี่ยยิ่งดีเลยถอดมาล้างก่อนทำความสะอาดไม่ต้องยกเกียร์ลงใช่ไหมครับไม่ต้องครับไม่ต้องอ๋อถอดใต้ท้องนะครับใช่ถอดอ่างน้ำมันเกียร์ออกท่านก็จะเห็นแล้วตรงนี้นะครับอ๋อแล้วถ้ามันไม่ได้จริงหรือว่ามันมีเศษกากเพชรเยอะๆอันนี้ซ่อมไม่คุ้มอย่าไปซ่อมนะครับครับผมแล้วก็ไปซื้อเชียงกงเอานะครับอย่างสายเมื่อตะกี้นะฮะที่กม12ซอยบางพีกม12นะครับซอยเฮียตีก็ได้ครับเฮียตีลองเซิร์ชโดยประมาณเท่าไหร่ครับโทษทีฮะราคาเนี่ยผมไม่ค่อยแม่นครับตรงนี้มันแล้วแต่ร้านเลยนะฮะครับผมถามดูทั้ง 3-4 เจ้านะครับราคาแตกต่างกันไม่เกิน 1,000 บาทครับนะครับตรงนี้แล้วก็มีการรับประกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับครับผมนะครับคุณร่วงครับขอบคุณครับสวัสดีครับดีนะครับมาสายต่อไปเลยครับคุณปิยมนต์ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับดิฉันใช้ Open Corsa อยู่นะคะ Open Corsa ครับมันสตาร์ทไม่ติดค่ะสตาร์ทไม่ติดนี่หมายถึงว่าเครื่องไม่หมุนเลยเงียบก็คือแบบก็แก๊กๆอย่างเงี้ยปกติใช้อยู่แหละค่ะพอจอดสักพักนึงแล้วก็พอมาสตาร์ทอีกทีนึงก็ไม่ติดแบตก็ใหม่มีแต่เสียงแก๊กๆค่ะมีแต่เสียงแก๊กๆแบตก็ใหม่แบตเพิ่งเปลี่ยนมาเลยเหรอครับตอนนี้ค่ะค่ะอ๋อถ้าแก๊กๆเนี่ยก็1ก็คือต้องเพ่งเล็งไปที่ไดสตาร์ทก่อนเลยนะครับไดสตาร์ทอาจจะร้อนๆแล้วไม่ทำงานก็ได้อาจจะเป็นที่พวกถ่านไดสตาร์ทหรือออโตเมติกสตาร์ทอาจจะมีการเรียกว่าเสื่อมสภาพนะครับหรือสนิมเกาะข้างในเยอะมีสิทธิ์เป็นไปได้ลองพ่วงดูหรือยังครับตรงนี้คือยังค่ะคืออย่างนี้นะคะครับไปเรียกช่างข้างๆบ้านมาดูนะคะครับแล้วช่างเขาบอกว่ามันเป็นที่คอยจุดฮะเครื่องสตาร์ทแตกๆไม่หมุนนะไม่หมุนเลยค่ะเอ้ยไม่หมุนไอ้นี่มันช่างมันแล้วมันไม่ได้ช่างซ่อมรถแล้วแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็สั่งคอยตัวใหม่มาให้นะคะมาใส่อีกแล้วก็มันก็ใช้ไม่ได้นะคะก็เลยใช้ไม่ได้เขาทำแล้วก็เลยจอดรถทิ้งไว้ที่บ้านอย่างนี้นะคะเหรอโอ้ยหาช่างใหม่อันนี้มันช่างก่อสร้างแล้วมันไม่ได้ช่างซ่อมรถเขาเช็คดูแล้วว่าเป็นที่คอยตัวจ่ายไฟอะไรอย่างเงี้ยเครื่องมันยังไม่หมุนเลยสตาร์ทมันไม่มีเสียงเลยค่ะสตาร์ทเดี๋ยวแก๊กเนี้ยมันเหมือนจะติดแต่มันไม่ติดค่ะสตาร์ทนี่แก๊กๆอย่างเดียวไม่ตึ๊ดๆๆๆๆไม่ดังใช่ไหมฮะค่ะไม่ดังเลยค่ะโอ้ยไม่ใช่ต้องลองไปเอาแบตมาพ่วงก่อนบางทีเนี่ยแบตซื้อมาใหม่มันอาจจะเก็บอย่างนี้พี่นะคะคือมันตึ๊งตึ๊งมันเหมือนจะติดแต่มันไม่ติดเหมือนจะแสดงว่าเครื่องหมุนนี่อย่างนั้นอะแสดงว่าเครื่องหมุนเครื่องหมุนสตาร์ทเครื่องหมุน
มีเสียงตึ๊ดๆๆๆๆถูกมั้ยฮะมีค่ะมีค่ะอย่างงั้นโอเคอย่างงั้นแบตดีได้ดีถ้าอย่างงี้จะเป็นตัวนี้เป็นคอซ่านี่เป็นหัวฉีดแล้วนี่นะพอรู้มั้ยฮะเป็นหัวฉีดแล้วตัวเนี้ยน่าจะเป็นที่ตัวน้ำมันเชื้อเพลิงไม่มามากกว่าครับปั๊มติ๊กหรือรีเลย์ปั๊มติ๊กมากกว่านะครับตรงนี้ลองไปเคาะปั๊มติ๊กดูสิหรือปั๊มติ๊กตัวนี้อยู่ในถังหรือเปล่ามันไม่มั่นใจนะคอซ่าอยู่ในถังนะอยู่ในถังเนี่ยไม่มั่นใจว่าอยู่ในถังหรือเปล่านะครับเป็นที่ปั๊มติ๊กนะครับผมว่าไม่ปั๊มติ๊กก็รีเลย์มีอยู่2ประเด็นนี่แหละนะฮะหรือว่าถ้าช่างเขามีประสบการณ์หน่อยเขาจะเอาน้ำมันลองหยอดดูนะครับลองหยอดตรงท่อไอดีดูนิดนึงนะครับแล้วก็ลองสตาร์ทดูถ้ามันติดชึ้งขึ้นมาก็เป็นที่ระบบน้ำมันนะฮะถ้าหยอดไปแล้วถ้าไม่ติดก็เป็นที่ระบบไฟนะครับตรงนี้แต่ช่างเปลี่ยนคอยไปแล้วก็น่าจะจบปัญหาแล้วล่ะไอ้เรื่องคอยไปดูที่ปั๊มติ๊กครับบอกให้ช่างดูปั๊มติ๊กคอยใหม่เปลี่ยนแล้วแล้วก็ใช้ไม่ได้แล้วเขาก็ถอดคอยใหม่กลับไปแล้วก็เอาคอยเก่าอย่างนี้นะคะเขาคืนให้แล้วใช่ไหมครับคืนให้แล้วใช่ไหมครับค่ะคอยเก่าคืนให้แล้วค่ะเออมันก็ยังมีจรรยาบรรณอยู่ดีโอเคเขาไม่เก็บตังค์แล้วโอเคถ้างั้นไปดูปั๊มติ๊กครับปั๊มติ๊กกับรีเลย์ปั๊มติ๊กสองอย่างไปบอกช่างเขาอย่างนี้ครับบอกโทรมาคุยกับพี่หมอละค่ะนะครับให้ลองดูนะฮะครับถ้าไม่หายยังไงอาทิตย์หน้าโทรเข้ามาใหม่นะครับได้ครับสวัสดีครับมาต่อเลยครับคุณรักษาครับสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับพี่ครับพอดีผมเองเนี่ยมีใช้รถตู้เบนซ์นะครับปี2000เป็นวีโต้ไม่ใช่ฮะเป็นรถเกาหลีฮะอ๋อ MB100 MB140 นะครับใช่ครับผมครับพอดีผมเองเนี่ยเดิมเนี่ยคือผมเคยเปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่อง 1J มาแล้วครับแต่ตอนเนี้ยคือมันเหมือนว่าเครื่องมันมีปัญหาครับผมช่างผมได้คุยกับช่างเขาแนะนำให้ใส่ไปเครื่อง 2J ครับผมอยากให้คุณหมอทางพี่หมอเนี่ยช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยว่าเครื่อง 2J เนี่ยพอเปลี่ยนแล้วมันต่างกับเครื่อง 1J ขนาดไหนเป็นโบหรือไม่โบครับเขาเองบอกคือเขาบอกมาแค่เป็นเครื่อง 2J อ่ะฮะครับก็ 2J ก็ CC มากขึ้น 3,000 CC แค่นั้นเองครับ24วาล์วเหมือนกันนะครับเป็น6สูบ24วาล์วแถวเรียง CC มากขึ้นแค่นั้นเองครับเพียงแต่ว่าเราจะเลือกตัวใหม่กว่าเป็น VVT นะครับหรือว่าไม่ใช่ VVTI อะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ที่เรามันก็เป็นเครื่องที่ไม่ได้ใหม่นะครับเป็นเครื่องที่เก่าแล้วกับตัวนี้แล้วใส่กับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะแปลงเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็คงไม่มีอะไรอยู่ที่ช่างแวริ่งสายไฟเก่งหรือไม่เก่งจบหรือไม่จบแค่นั้นเองครับนะครับและการกินน้ำมันนี่ก็มากกว่าแน่นอนครับ 3,000 cc มากกว่า 2,500 cc กินกว่าแน่นอนครับแรงขับในการขับเคลื่อนกำลังดีกว่าแน่นอนครับตรงนี้ถ้า cc มากขึ้นกำลังย่อมดีกว่าแน่นอนครับนะครับครับผมนะฮะลองพิจารณาดูนะครับโอเคนะครับได้ครับสวัสดีครับมาต่อเลยครับคุณสมชายครับสวัสดีครับครับผมครับครับผมใช้ไอ้เบนซ์นะครับปี2030ปี97นะครับปี97นิวไฟกลมนะครับฮะไฟฮะครับไฟกลมไฟกลมครับทีนี้ที่ผมเพิ่งซื้อมาได้ประมาณ2ปีนะฮะซื้อต่อเขาไม่ใช่เพิ่งซื้อนะครับนี่ซื้อมานานแล้วครับ2ปีทีนี้เขาไปเปลี่ยนไอ้ล้อแม็กใหญ่นะฮะเวลามันตกหลุมเนี่ยทำให้บังโกนเนี่ยมันดุ้งไปเลยเนี่ยโอ้โหไปกินบังโกนเลยสองครั้งแล้วครับครับครับทีนี้มันจะแก้ไขไงฮะวิธีแก้ไขมาแรกๆไม่ติดถูกไหมครับมาแรกๆไม่ติดซุ้มแต่ตอนนี้ติดซุ้มแล้วแสดงว่าโชคท่านกลับบ้านเก่าไปแล้วครับขอโชคใช่ไหมครับโชคนิ่มมากแล้วครับต้องรีบไปทำนะครับไม่งั้นมันจะกินยางนะครับมันจะกินบูทโอ้โหเยอะเลยครับแล้วก็เสียตังค์ในเรื่องของการทำซุ้มอ๋อครับครับรีบทำครับโชคครับแน่นอนครับเอ๊ะแล้วไฟหน้าเนี่ยไฟหน้านี่มันมีปัญหามันไฟสูงมากไฟต่ำเนี่ยแต่มันสูงมากเราจะแก้ไขไงไปให้ช่างเขาดูแล้วเขาก็บอกว่ามันแก้ไม่ได้ไงมันแก้ไม่ได้ครับแสดงมันแก้ไม่เป็นนะครับจริงๆมันต้องแก้ได้แล้วต้องให้เหตุผลเราว่ามันเป็นที่อะไรนะครับขาหักหรือเปล่าหรือว่าโคมรู้สึกจะขาหักด้วยแล้วก็ขาหักบอกแก้ไม่ได้ก็ไม่ใช่แสดงว่าขามันหักก็เชื่อมได้ครับสมัยนี้นะครับเชื่อมได้ครับแต่ว่าร้านเขาอาจจะไม่มีที่เชื่อมนะครับไม่มีเชื่อมพลาสติกจริงๆแล้วเชื่อมได้ครับเชื่อมถ้าขาแข็งอยู่เขาแนะนำให้ผมลองเปลี่ยนตัวโคมเลยอ่ะมันง่ายเกินไปครับตรงนั้นจริงๆมันเชื่อมได้ครับมันเชื่อมได้ครับมันเชื่อมได้หาร้านที่เขามีเชื่อมพลาสติกอะครับพวกร้านซ่อมกันชนอะไรพวกนี้ก็เชื่อมได้ครับนะครับจอดยางเสามีเยอะแยะครับขอแล้วร้านอู่คุณหมอเนี่ย
อยู่แถวไหนฮะถ้าเกิดผมจะไปเข้าอ่ะฮะอยู่เอางั้นอยู่แบริ่งครับอยู่ซอยแบริ่ง107ครับซอยแบริ่ง107แบริ่ง68ครับอันนี้ก็แถวนั้นก็ซ่อมได้นะครับไม่จำเป็นต้องมาหาผมนะครับรถผมเยอะรถผมเยอะอ๋อครับเลยฮะครับผมโอเคครับได้ครับสวัสดีครับมาต่อเลยครับครับมาคุณมนชัยครับสวัสดีครับคุณมนชัยครับครับสวัสดีครับอ่ะไม่อยู่แล้วไม่เป็นไรครับถ้าเกิดว่านะครับในเรื่องของการที่จะเปลี่ยนอะไรแต่ละชิ้นนะครับต้องลองเช็คดูดีๆว่าในการที่จะเปลี่ยนนะครับมันของเชียงกงมีไหมของใหม่มีไหมหรือว่าเดี๋ยวนี้ซ่อมได้ทั้งหมดแล้วครับในเรื่องของพวกพลาสติกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกันชนถ้ามีเนื้อเก่าอยู่นะครับถ้าแตกไม่โบ๋เลยถ้ามีการแตกหรือร้าวพวกนี้ก็เดี๋ยวนี้เชื่อมได้หมดนะครับเรื่องพลาสติกนะครับไม่ต้องกลัวครับในเรื่องของที่อยู่ต่างจังหวัดก็นะฮะก็หาในเมืองนิดนึงนะครับเข้าไปในเมืองเนี่ยจะมีร้านที่เครื่องมือเครื่องไม้ทันสมัยนะครับก็ซ่อมได้อ่ะนอกเรื่องนอกราวนิดนึงมาคุณสิริชัยครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมครับเชิญครับคุณสิริชัยครับขอถามหน่อยครับผมรถป้ายแดง L ตัว Altis 2014ครับคือเป็นอย่างนี้ครับรถผมมาเข้าศูนย์ทุกครั้งที่ถ่ายน้ำมันเครื่องครับแต่ครั้งหลังสุดเนี่ยผมถ่ายมา5ครั้งครั้งสุดผมไม่ได้เข้าเพราะผมไม่มีเวลาผมไม่ได้ทำเองไม่ถ่ายเองปุ๊บผมรื้อผมก็ให้เขาเปลี่ยนดูปล่อยดูมากองก็ดูกองแอร์ฟิลเตอร์แอร์แล้วก็ทำกันมันแห้งหมดเลยอ่ะครับคือศูนย์เขาไม่ดูแลผมมาตรงนี้ว่าต้องดูแลเองก็ต้องกลับไปครับต้องกลับไปเสียงมันแห้งหมดเลยเนี่ยตกใจครับเอากลับไปครับอย่าไปเติมอย่าไปทำนะเพราะว่ามันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างนึงเกี่ยวกับเรื่องของตัวในระบบของตัวอะไหล่ตัวนั้นนะครับแบตเตอรี่อย่างเงี้ยอย่างน้ำมันน้ำแห้งน้ำกันแห้งก็แสดงว่ามีการเรียกว่าอาจจะเสื่อมสภาพของแผ่นธาตุนะครับตรงนี้มีการร้อนของแผ่นธาตุมากกว่าปกตินะครับตรงนี้ต้องกลับไปให้เขาอาจจะเค็มให้ครับอย่าไปเติมเองอย่าไปทำเองนะครับยังอยู่ในวารันตีอยู่มีอยู่เป็นทีแล้วก็อย่างนึงกองฟิลเตอร์แอร์โอ้โหจานเปิดละมันให้ผมแทบช็อกทั้งปีเลยมันเหมือนกับว่าไม่เคยเป่าให้ผมเลยครับไปให้เขาเป่าให้ครับอย่าไปแกะเองแกะเองเดี๋ยวก็หาว่าเรานะฮะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบแอร์ขึ้นมาเขาหาว่าเราไปแกะเองทำเองไม่ถูกต้องในระบบของเขาเดี๋ยวเขาผ่านฮะเอากลับไปให้เขาเคลมครับแต่ความเป็นจริงนี่ศูนย์ต้องแปลมันใช่ไหมไปคุยกับผู้จัดการครับอันนี้ท่านต้องไปคุยกับผู้จัดการอย่าไปคุยกับเอสเออย่าไปคุยกับแผนกรับรถเพราะว่าท่านได้รับการบริการมาอย่างนี้แล้วไม่ถูกต้องไปหาผู้จัดการเขาให้ผู้จัดการเขาปรับปรุงแก้ไขในศูนย์ของเขาครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับผมคือรถเกียร์ CVT ผมเนี่ยเวลาขับเนี่ยเวลามันจะมีเสียงหอนเบาๆแต่เป็นบางครั้งนะมันเป็นเพราะอะไรครับผมเคยถามศูนย์แล้วบอกว่ามันก็อาการปกติแต่คุณขับทุกวันผมรู้ว่ามันไม่ปกติอ้าวอย่างนี้ท่านไปขอผู้จัดการคนเดิมเนี่ยแหละนะครับมีปัญหาเรื่องนี้ยิ่งต่อรองกันได้ง่ายเลยไปหาผู้จัดการคนนี้แล้วก็บอกว่ารถผมมีอาการนี้อีกอาการหนึ่งก็คือวิ่งหอนขอรถรุ่นเดียวกันมาลองขับหน่อยนะครับก็คือไปลองกับเขาก็ได้นะครับว่ามีเสียงเหมือนกันไหมถ้ามีเสียงเหมือนกันโอเคก็ต้องยอมรับนะครับนั่นคือเป็นระบบของเขาไปอย่างนี้ไปขอกับผู้จัดการเขาลองรถด้วยกันเลยนะครับโอเคนะฮะครับสวัสดีครับมาต่อเลยครับคุณอนุพันธ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเชิญครับท่านครับรถผม Volvo S40 Turbo ครับแล้วทีนี้ก็เช็คอยู่ศูนย์ตลอดนะครับมีว่าไฟเอนจิ้นเนี่ยมันโทรเช็คศูนย์ในสักระยะนึงสักไม่กี่วันก็แดงขึ้นมาอย่างงี้มันครับเข้าไปโปรแกรมแล้วก็หายอ่ะพูดง่ายๆแล้วก็ออกมาใช่มั้ยวิ่งสักพักนึงก็เป็นอีกถูกป่ะฮะใช่ๆๆครับก็แสดงว่าต้องมีอะไรเพี้ยนสักอย่างนึงแล้วเค้าจับเค้าไม่บอกฟอลต์เหรอฮะว่ามันขึ้นอะไรบ้างเค้าไม่รายงานนะเขาไม่รายงานครับไม่บอกอะไรเออธรรมดาเขาต้องบอกเหตุผลให้ลูกค้าว่าเออมันขึ้นเพราะอะไรสาเหตุอะไรนะครับตรงนี้ไฟตรงนี้ฮะไฟตรงนี้แหละครับมันขึ้นครับใช่ครับไฟตามตรงนี้เป็นไฟเครื่องยนต์ที่ทำงานไม่สมบูรณ์ทำงานผิดพลาดนะครับตรงนี้เอาอย่างนี้เดี๋ยวท่านไปลองเติมน้ำมันนะครับสักถังหนึ่งเป็นซูเปอร์ธรรมดานะครับซูเปอร์95ที่แพงๆหน่อยครับสักถังหนึ่งลองใช้ดูให้หมดถังแล้วดูว่าหายไหมนะครับถ้าไม่หายก็กลับไปให้เขาเช็คใหม่แล้วก็ให้เขาให้ข้อมูลมานิดนึงว่ามันเกิดจากอะไรที่ไฟตัวนี้โชว์บางทีแล้วที่ผมให้เติมน้ำมันเนี่ย
าจจะเป็นพวกเจอน้ำมันที่มันไม่สะอาดสกปรกน้ำบาดาลซึมนะครับจะเอาไอตัวน้ำมันซูเปอร์95เนี่ยเข้าไปเผาไหม้ให้มันหมดจดเพื่อลดเขม่าในห้องเผาไหม้ในแคทออกมันก็อาจจะหายแล้วก็ล้างออกซิเจนเซอร์ไปในตัวด้วยนะครับเป็นน้ำมันไม่ใช่น้ำมันซูเปอร์95ครับซูเปอร์95ไม่ใช่แก๊สโซฮอล์ไม่ใช่แก๊สโซฮอล์ครับซูเปอร์95ถังหนึ่งครับอ๋อครับแล้วท่านใช้บินซินนะน้ำมันบินซินนะบินซินตลอดครับครับนั่นแหละเติม95เลยครับถังหนึ่งลองดูอาจจะหายครับเพราะว่าสูตรนี้พี่หมอใช้มาเยอะแล้วหายเป็นมาคันไปที่หน้าจอไปตรงนี้แหละครับใช่ครับใช่นะครับไปลองเติมดูสักถังก่อนตรงนี้ถ้าไม่หายให้ไปศูนย์เขาเช็คยังไงครับไม่ถ้าไม่หายเอากลับเข้าไปที่ศูนย์แล้วก็ขอเหตุผลเขาว่ามันเกิดจากอะไรเพราะว่าในคอมเนี่ยครับมันจะฟ้องขึ้นมานะครับใช่นะฮะโอเคนะครับสวัสดีครับหมดคำนะฮะตอนนี้เตรียมคำถามไว้เยอะครับเดี๋ยวเบรกสักครู่ครับครับหมดเวลาแล้วครับท่านผู้ชมครับนะฮะต้องขอโทษทุกสายที่ไม่ได้รับนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกสายที่โทรเข้ามานะครับในเรื่องของการชัดเจนรถยนต์เรื่องของท่านจะประหยัดตังค์ได้ไม่ต้องกลัวครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปตอบกันต่อที่ FM 98.5 Spring Radio นะครับ3โมงถึง5โมงเย็นนะครับไปต่อยอดในรายการดร.คาภาควิทยุนะครับตรงนี้ก็3โมงถึง5โมงเย็นโทรไปนะฮะอย่าโทรไปตอนนี้นะครับก็วันนี้ทิกดีๆจากพี่หมอคุณเป่ากองแอร์หรือยังครับวันนี้นะครับเป่ากองแอร์เป่ารังพึ่งแอร์ทำให้ท่านประหยัดตังค์ได้ในการที่ว่าไม่ต้องกลัวเรื่องคอมแอร์พังนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอให้มีความสุขกับวันครอบครัวครับสวัสดีครับเพลง